เลือดสมองภัยร้ายใกล้ตัวคุณที่อาจจะคาดไม่ถึงเรามีวิธีการป้องกันและลดความเสี่ยงได้อย่างไรทุกเรื่องที่อยากรู้ทุกปัญหาจะคลี่คลายในบ่ายนี้มีคำตอบสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้โรคที่ไม่คุยไม่ได้เลยครับคือโรคหลอดเลือดสมองซึ่งตอนนี้อัตราผู้ป่วยใหม่ในแต่ละปีเนี่ยเขาบอกแตะแสนคนนะครับแล้วก็เป็นสาเหตุการตายอันดับที่1ของประเทศไทยตอนนี้สูงกว่าอุบัติเหตุโรคนี้ประมาทไม่ได้เลยต้องเช็คตัวเองดีๆว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเกี่ยวพันหรือเปล่านะครับเขาบอกว่ามีปัจจัยก็มี2แบบปัจจัยที่แก้ไขไม่ได้เดี๋ยวคุณหมอจะมาบอกว่าคืออะไรและปัจจัยที่แก้ไขได้อันนี้ไอ้แก้ไขได้เนี่ยเราควรจะเริ่มทำนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมมีคำถามว่าเออเรามีอยู่ในกลุ่มเสี่ยงปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้หรือไม่อย่างไรและที่สำคัญวันหลอดเลือดสมองโลกเนี่ยคือวันที่29ตุลาคมแต่ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยจัดกิจกรรมวันหลอดเลือดสมองของประเทศไทย12ตุลาคมในงานนี้ก็มีการลงทะเบียนมีการเสวนามีอาหารกลางวันตลอดทั้งวันเลยแล้วเขาต้องมีเสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนด้วยตอนนี้รับได้400ที่นั่งแต่ว่า400ที่นั่งที่ว่านี้ยังพอมีเวลายังมีพื้นที่ว่างท่านผู้ชมที่สนใจอยากจะไปเสวนาโทรศัพท์มาในรายการของเรานะคะ022488254-9หรือว่าจะทาง Facebook Live ก็ได้เช่นเดียวกันขอแจ้งความประสงค์ไปว่าท่านผู้ชมเข้าไปที่แฟนเพจรายการบ่ายนี้มีคำตอบ Facebook Live ปุ๊บนะคะแล้วก็บอกไปว่าเราสนใจจะไปลงทะเบียนจะไปร่วมที่จะร่วมทำกิจกรรมวันที่12ตุลาคมชื่ออะไรหมายเลขโทรศัพท์อะไรเดี๋ยวทางทีมงานจากโรงพยาบาลจุฬาจะโทรศัพท์ติดต่อท่านผู้ชมไปทั้ง Facebook Live ด้วยแล้วก็ทางโทรศัพท์ด้วยนะคะก็โทรศัพท์กันเข้ามาได้เลยค่ะ022488254-9ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาครับรู้หรือไม่กินร้อนช้อนกลางล้างมือช่วยป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำเมื่อรับประทานร่วมกับผู้อื่นได้เช่นโรคอุจจาระร่วงโรคอาหารเป็นพิษโรคอหิวาตกโรคเป็นต้นคุณผู้ชมครับโรคหลอดเลือดสมองประมาทไม่ได้เลยครับต้องเช็คตัวเองว่ามีปัจจัยเสี่ยงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นแล้วรักษาทันท่วงทีโอกาสหายขาดมีสูงนะครับแต่ถ้าบางคนไม่รู้และปล่อยเวลาเลื่อนลอยไปจากเบาจะกลายเป็นหนักทันทีนะครับวันนี้เราเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาเล่าให้ฟังครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงออนอุมาชุติเนตรนะครับท่านเป็นแพทย์จากศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสวัสดีครับหมอครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะหมอก่อนอื่นขออนุญาตถามก่อนเลยเมื่อสักครู่ที่โปรยประเด็นเอาไว้ว่ามันมี2ปัจจัยปัจจัยที่แก้ไขไม่ได้กับปัจจัยที่แก้ไขได้สาเหตุของโรคปัจจัยที่แก้ไขไม่ได้มันคืออะไรคะปัจจัยที่แก้ไขไม่ได้ก็อย่างเช่นเรื่องของอายุอายุมากขึ้นก็มีโอกาสเป็นโรคนี้มากขึ้นนะคะแต่อายุน้อยก็เป็นได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เรื่องของเพศผู้ชายเป็นมากกว่าผู้หญิงเป็นเรื่องของอะไรก็ฮอร์โมนเป็นเรื่องของเกี่ยวกับพฤติกรรมยีนต่างๆยีนต่างๆพันธุกรรมต่างๆโอเคค่ะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเรื่องของเชื้อชาติเช่นเชื้อชาติทางด้านแถบเอเชียเนี่ยมันจะมีหลอดเลือดในสมองที่ตีบแต่ว่าถ้าเป็นเชื้อชาติทางยุโรปหรือตะวันตกเนี่ยจะมีหลอดเลือดที่คอตีบค่อนข้างเยอะกว่าค่ะแล้วปัจจัยที่แก้ไขได้คะใจที่แก้ไขได้ที่สำคัญเลยคือความดันโลหิตสูงนะคะความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานไขมันในเลือดสูงนะคะหรือว่าการไม่ค่อยได้ออกกำลังกายการสูบบุหรี่นะคะดื่มสุรานะคะหรือมีโรคหัวใจบางอย่างเช่นมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะไปนะคะคุณหมอมันเกิดอะไรขึ้นทำไมโรคเนี้ยเมื่อก่อนหลายผมจำได้ว่าประมาณ 7-8 ปีก่อนไม่ได้เป็นโรคที่คนเป็นเยอะค่ะเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นคนเป็นเยอะปีหนึ่งอัตราผู้ป่วยเนี่ยเหยียบแสนมันเกิดอะไรขึ้นทำไมช่วง 3-4-5 ปีหลังมานี้จู่ๆโรคนี้มันพีคขึ้นมาขนาดนี้ฮะ
โซนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าพฤติกรรมของคนเราเปลี่ยนไปหรือว่าในประเทศเราเปลี่ยนไปนะคะเช่นเราอาจจะใช้ชีวิตหรือทานอาหารที่อาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์ต่อสุขภาพเท่าไหร่ทำให้เรามีโรคอย่างอื่นมากขึ้นเช่นโรคเบาหวานความดันสูงไขมันเลือดสูงมากขึ้นแล้วก็เราก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะขึ้นเราก็อาจจะใช้ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะคะแล้วก็อีกอย่างอาจจะเป็นเรื่องของการคนไข้อาจจะมาโรงพยาบาลเยอะขึ้นการตรวจที่ทันสมัยมากขึ้นก็เจอก็เลยทำให้เจอง่ายขึ้นมาเป็นโรคนี้บางทีอาจจะเหมือนกับเสียชีวิตแต่ว่าไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นจากอะไรอะไรเงี้ยค่ะครับโรคนี้เป็นโรคที่กลายเป็นการตายอันดับหนึ่งใช่ค่ะของไทยไปแล้วของไทยในปัจจุบันเป็นแชมป์ไปแล้วเป็นแชมป์ทั้งในเพศชายแล้วก็เพศหญิงเลยนะคะเป็นเสียชีวิตอันดับหนึ่งน่ากลัวมากคุณหมอแล้วโรคอะฮะโรคทั้งใบเนี่ยค่ะไอ้โรคนี้เป็นไงฮะความน่ากลัวมันทั้งใบก็ต้องบอกว่าน่ากลัวค่ะเพราะว่า1ใน6ของประชากรโลกเนี่ยค่ะจะมีโอกาสเป็นโรคนี้ได้เดินเบินสวนกันมา6คนอาจจะมีโอกาสเป็น1คนใช่ค่ะใน6คนเนี่ยนะใช่ค่ะโอ้โหเยอะนะในครอบครัวนึงมี6คน6 7คนอย่างเงี้ย1คนก็มีโอกาสจะเป็นโรคนี้ได้โอ้ค่ะเขานับการตายนาทีนึงเนี่ยเสียชีวิตกี่คนถ้าทั่วโลกเลยค่ะทุกๆ10วินาทีที่เราคุยกันอยู่เนี่ยค่ะจะมีคนนาทีหรือวิฮะวินาทีทุก10วินาทีใช่ค่ะจะมีก็จะมีคนเสียชีวิตจากโรคนี้ทั่วโลกนะคะโอ้โหค่ะเราคุยไป10วินาทีมีคนตายด้วยโรคนี้1คน10วินาที1คนเนี่ยนะใช่ค่ะโอ้น่ากลัวมากและถ้าไม่เสียชีวิตก็เหมือนกับตายทั้งเป็นใช่ไหมคะเพราะว่ามีผลเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแล้วก็เป็นคนที่จะต้องดูแลครอบครัวก็ทำงานไม่ได้มีผลกระทบกับสังคมกับครอบครัวด้วยใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยใหญ่ด้วยก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นอย่างที่ว่านะคะที่เป็นเยอะๆก็จะช่วยตัวเองไม่ได้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอย่างที่ว่าต้องมีคนช่วยดูแลแต่ก็จะมีจำนวนหนึ่งที่อาจจะได้รับการรักษาอย่างถูกต้องหรือมารวดเร็วทันเวลาก็อาจจะหายเป็นปกติเลยหรือว่ามีอาการนิดหน่อยก็ยังพอช่วยตัวเองได้ไปทำงานได้ค่ะงั้นหมายความว่าคุณหมอพูดแบบนี้ก็ยังพอมีกำลังใจว่าถ้าค้นพบโรคนี้เร็วก็สามารถจะรักษาหายใช้คำว่าหายขาดไหมคะต้องบอกว่าหายเป็นปกติได้หายเป็นปกติได้แต่ไม่ได้หายขาดอาจจะกลับมาเป็นอีกได้สำคัญคืออาจจะกลับมาเป็นใหม่ได้เป็นซ้ำได้ครับนั่นก็ต้องดูแลตัวเองไปตลอดค่ะครับเมื่อสักครู่เห็นบนภาพของคุณหมอนะคะจะมีเรื่องของอาการของโรคนะคะที่จะสังเกตได้เบื้องต้นแต่ตอนนี้จะเป็นเรื่องของปัจจัยใช่ไหมคะคุณหมอมีสูบบุหรี่น้ำหนักเกินไม่ออกกำลังกายเครียดนี่ก็มีส่วนที่ทำให้เป็นได้เขาบอกว่าป้องกันได้ก็คือโดยการที่เราต้องทำอะไรบ้างคะคุณหมอคะก็หนึ่งก็ต้องทานอาหารที่มีประโยชน์หลีกเลี่ยงอาหารที่หวานจัดเค็มจัดหรือว่าไขมันมากๆนะคะแล้วก็งดบุหรี่งดเหล้าแอลกอฮอล์ทั้งหลายนะคะตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอนะคะอย่างน้อยก็สักปีละครั้งก็ยังดีหรือว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงต่างๆเหล่านี้หรือเปล่าแล้วก็ออกกำลังกายใช่ไหมคะสำคัญที่สุดคือออกกำลังกายค่ะแต่ว่าเมื่อสักครู่ต่อเนื่องเลยนะคะถ้าเพลย์เทปได้สัญญาณอันตรายที่จะเป็นสัญญาณเตือนค่ะอีกครั้งค่ะคุณหมออาการที่จะบอกว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองนะคะก็คือจะมีตั้งแต่อ่อนแรงครึ่งซีกนะคะชาครึ่งซีกที่บอกว่าครึ่งซีกเพราะว่าสมองคนเรามี2ด้านด้านซ้ายซีกซ้ายกับซีกขวาคุณหมอว่าครึ่งซีกหมายถึงเป็นด้านใดด้านหนึ่งใช่ด้านใดด้านหนึ่งเช่นแขนซ้ายแรงตกอะไรเงี้ยแหละหรือแขนขวาแรงตกจะไม่เป็นพร้อมกันเป็นพร้อมกันก็ได้เหมือนกันบางคนถ้าโชคร้ายก็เป็นพร้อมกันได้แต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นครึ่งซีกข้างเดียวมากกว่าครับค่ะอ่อนแรงคือเคยนั่งยกแขนอยู่แล้วก็ใช่ค่ะก็ตกไปข้างนั้นเช่นคนรับโทรศัพท์อยู่แล้วก็มือหลบไปข้างหนึ่งยกไม่ขึ้นค่ะเมื่อกี้เห็นมีปวดหัวรุนแรงใช่ไหมคะใช่ค่ะปวดหัวรุนแรงหรือว่ามีเวียนศีรษะเยอะๆเดินเซนะคะเวียนศีรษะเยอะๆหมายถึงช่วงเป็นเหรอฮะช่วงที่เป็นหรือว่าช่วงก่อนเนี่ยเวียนมาเป็นอาทิตย์แล้วส่วนมากมันจะเป็นทันทีเวียนเยอะๆแล้วก็พร้อมกับเดินเซไปด้วยเดินเซอันนี้สงสัยว่าหลอดเลือดในสมองมีปัญหาใช่ค่ะจะต้องสงสัยหลอดเลือดสมองไว้ก่อนแล้วที่เขาบอกว่าปากเบี้ยวพูดไม่ชัดใช่ค่ะก็จะมีปากเบี้ยวพูดไม่ชัดหรือว่าพูดผิดปกติพูดลิ้นแข็งๆนะคะหรือว่าบางคนบอกว่าเอ๊ะพูดอาจจะพูดชัดแต่ว่าพูดไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องถามคำถามนึงแล้วไปตอบอีกอย่างนึงคือลิ้นแข็งใช่แล้วก็บางคนไม่เข้าใจภาษาที่เราถามว่าทำอะไรอยู่เขาก็ไปตอบอย่างอื่นว่าขนมปังสมมติตอบเป็นคนละเรื่องที่เราถามแต่อาการพวกนี้จะเป็นฉับพลันหรือว่ามันจะค่อยๆเป็นมาส่วนใหญ่จะเป็นฉับพลันค่ะส่วนใหญ่จะเป็นฉับพลันเวลาเป็นเนี่ยคุณหมอเขานับคือเรามักได้ยินบ่อยๆเขาบอกพอเป็นปุ๊บต้องรีบไปโรงพยาบาลภายใน3ชั่วโมงใช่ไหมฮะหมอจะถามว่าคุณเริ่มเป็นไอ้นี่มันนับยังไงฮะคือมันนับตั้งแต่เริ่มแขนตกอ่อนแรงปากเบี้ยวหรือมันจะนับตั้งแต่เวลาที่เริ่มมีอาการเลย
ช่นสมมติบอกว่าอยู่ดีก็สมมตินั่งทานข้าวอยู่อยู่ดีก็อ่อนแรงไปตอนนั้นก็จะนับณเวลาตอนนั้นที่อ่อนแรงไปเช่นสมมติดูนาฬิกาอยู่ไอ้ตอนนั้นตรงกับ6โมงเย็นพอดีก็คือเวลา6โมงเย็นนะคะฉะนั้นก็กติกาที่คุณหมอให้ความรู้ไว้คือต้องไปโรงพยาบาลเร็วที่สุดใช่ค่ะเร็วที่สุดที่เป็นไปได้แล้วไปบอกโรงพยาบาลเขาว่าอะไรฮะก็บอกว่าเรามีอาการเช่นอ่อนแรงครึ่งซี่สงสัยว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือเปล่าครับนะคะแล้วเขาโดยหลักการทางวิชาการที่เขาจะทำไงให้คุณหมอก็โดยหลักการก็คุณพยาบาลที่อยู่ในห้องฉุกเฉินนะคะเขาก็จะรีบให้เข้ามาในห้องฉุกเฉินแล้วก็รีบบอกคุณหมอนะคะที่ดูทางด้านนี้โดยเฉพาะมาคือเราก็จะมาประเมินผลอีกทีนึงว่าเป็นยังไงถามประวัติอย่างรวดเร็วตรวจร่างกายอย่างรวดเร็วแล้วก็รีบส่งตรวจเพิ่มเติมได้แก่การเจาะเลือดและก็ที่สำคัญคือต้องทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองค่ะเพื่อดูว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองแน่หรือเปล่าหรือว่าบางครั้งบางคนอาจจะมีอาการคล้ายๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเป็นโรคอื่นที่ไม่ใช่โรคหลอดเลือดสมองเช่นบางคนสมมุติอาจจะมีฝีเนื้องอกในสมองนะคะหรือมีเป็นฝีในสมองมีการอักเสบติดเชื้อในสมองก็ได้ภาวะเนี้ยถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินเร่งด่วนไหมคุณหมอคือที่เขาเรียกว่าวิกฤตอะวิกฤตค่ะอย่างนี้ถือว่าใช่ใช่ไหมเป็นภาวะวิกฤตเพราะว่าถ้าบางคนไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีเนี่ยก็มีโอกาสพิการหรือว่าเสียชีวิตได้เหมือนกันเสียชีวิตได้ค่อนข้างเยอะค่ะคราวนี้อย่างที่บอกว่าเป็นภาวะวิกฤตนี่ปกติถ้าคนมีสิทธิ์รักษา30บาทหรือประกันสังคมอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าเข้าไปทุกโรงพยาบาลได้เลยใช่ไหมคะแม้แต่โรงพยาบาลเอกชนก็ต้องรับผู้ป่วยรายนั้นดูแลห้ามปฏิเสธค่ะปัจจุบันโรงพยาบาลเอกชนก็จะรับดูแลอยู่แล้วทันทีตอนนี้เรียกว่าทราบกันหมดใช่ไหมห้ามปฏิเสธและห้ามอะไรอย่างคุณรู้ไหมห้ามเรียกให้คนไข้เซ็นเพื่อจ่ายเงินล่วงหน้า มีความผิดตามกฎหมายด้วยนะที่ผมดูข่าวเนี่ยนะครับบางโรงพยาบาลกลัวว่าเอ๊ะเดี๋ยวไม่มีตังค์รักษาให้ญาติคนไข้มาเซ็นไว้ก่อนเลยว่าเนี่ยให้จ่ายเท่านี้นะถ้าคุณทำเมื่อไหร่ปั๊บโรงพยาบาลนั้นงานเข้าเลยตามกฎหมายเนี่ยเขาบอกมีความผิดตามพ.ร.บ.ที่เขาออกมามีโทษจำคุกด้วยคุณหมอคะถ้าเราพูดถึงเราอยู่ในเมืองเนี่ยโรงพยาบาลเอกชนก็จะเก่งโรงพยาบาลของรัฐก็เยอะแต่ถ้าเป็นพวกระดับรพ.ส.ต.เนี่ยเขาดูแลเบื้องต้นได้ไหมคะในต่างจังหวัดนะคะต่างจังหวัดโรงพยาบาลรพ.ส.ต.เนี่ยก็คงได้แค่สงสัยว่าเป็นสมมติคนไข้มารพ.ส.ต.ปุ๊บบอกว่าอ่อนแรงครึ่งซีกทางทีมงานที่รพ.ส.ต.ก็จะบอกว่าน่าจะเป็นหลอดเลือดสมองแล้วก็รีบส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่ใหญ่กว่าอาจจะเป็นโรงพยาบาลจังหวัดค่ะโรงพยาบาลชุมชนที่ใหญ่ๆต่างจังหวัดก็แข่งกับเวลาใช่ไหมหมอบางทีมันห่างกัน90กิโลใช่ไหมมันต้องค่อนข้างวิกฤตหน่อยผมกลับมานิดนึงหมอเมื่อกี้เราถามว่าคนที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงปากเบี้ยวพูดไม่ชัดเดินเซแขนตกเดินเซปวดหัวที่คุณหมอเล่าเนี่ยนะครับพอไปถึงโรงพยาบาลใน3ชั่วโมงพอคุณหมอประเมินถ่ายเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เป็นมีหลอดเลือดในสมองตีบหรือบางทีแตกใช่ไหมครับหมอเขาทำอะไรฮะในการรักษาเนี่ยฮะต้องบอกก่อนว่าปัจจุบันได้ถึง4ชั่วโมงครึ่งนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าเร็วสุดก็ดีสุดไม่ใช่บอกว่าอุ๊ยปัจจุบันได้4ชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวไปห้างสรรพสินค้าก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปโรงพยาบาลไม่ใช่ต้องรีบมาโรงพยาบาลทันทีเลยนะคะเพราะว่าพอไปถึงปุ๊บสมมติเอ็กซเรย์แล้วบอกว่าเป็นหลอดเลือดสมองแตกนะคะทางแพทย์ก็จะต้องรีบควบคุมความดันให้ดีที่สุดให้ลงมาอยู่ในเกณฑ์ที่พอใจเพื่อที่ก้อนเลือดที่แตกเนี่ยจะได้ไม่ขยายตัวขึ้นใหญ่ขึ้นทำให้คนไข้อาการแย่ลงได้นะคะส่วนถ้าเป็นหลอดเลือดสมองตีบหรือว่าสมองขาดเลือดถ้า อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไว้นะคะแล้วก็ไม่มีข้อห้ามก็มีโอกาสจะได้รับยาละลายลิ่มเลือดได้ซึ่งยาอันเนี้ยปัจจุบันเนี่ยให้ได้ภายใน4ชั่วโมงครึ่งนะคะโดยทั่วไปพอละลายเสร็จไอ้ที่มันติดอยู่เนี่ยมันก็จะถูกโฟลว์ออกไปแล้วใช่ค่ะมันก็จะไปสลายลิ่มเลือดที่อุดตันหลอดเลือดอยู่ซึ่งอันนี้ไม่ต้องผ่าตัดแล้วหมอถ้าไม่ต้องผ่าตัดได้ผลค่ะถ้าได้ผลก็ไม่ต้องผ่าตัดแล้วก็ปัจจุบันนอกจากยาละลายลิ่มเลือดแล้วเนี่ยเราก็ยังมีเรียกว่าการใส่สายสวนใส่อุปกรณ์นะคะเข้าไปในหลอดเลือดแดงใช่มันในหัวใจเลยค่ะเพื่ออะไรครับเพื่อไปเพื่อไปดึงลิ่มเลือดที่มันอุดตันอยู่เนี่ยออกมาเข้าไปในสมองเนี่ยใช่ค่ะเข้าไปทางหลอดเลือดเนี่ยค่ะแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆผ่านหัวใจไปยังหลอดเลือดสมองเลยค่ะครับค่ะแล้วก็ไปลากเอาลิ่มเลือดนี่ออกมาได้พอลากออกมาได้เสร็จปุ๊บอาการคนไข้คือบางคนก็ถ้าเห็นถ้าชัดถ้าทำได้รวดเร็วจริงๆเนี่ยหรือมาถึงโรงพยาบาลเร็วบางคนก็อาการก็ดีขึ้นหลังจากที่ลากเสร็จได้เลยค่ะก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของแต่ละคนแล้วก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่มาโรงพยาบาลด้วยยิ่งเร็วที่สุดก็ยิ่งดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นให้ยาละลายลิ่มเลือดหรือการใส่อุปกรณ์ไปลากหรือจะผ่าตัดออกอะไรก็ตามใช่ค่ะส่วนที่แตกเมื่อกี้ที่หมอบอกแตกผมก็
เห็นดูหลายกรณีนะครับบางเคสแตกคุณหมอไม่ทำอะไรเลยไม่กล้าทำบางเคสแตกก็ผ่าตัดมันคือยังไงฮะก็บางเคสต้องบอกกันว่าถ้าสมมติเลือดออกเล็กๆครับพวกนี้อาจจะไม่จำเป็นต้องผ่าตัดครับหรือว่าเลือดออกในตำแหน่งที่มันอยู่ลึกการผ่าตัดเข้าไปเนี่ยจะเป็นผลเสียมากกว่าจะเสี่ยงไปใช่ค่ะก็จะไม่ทำก็จะไม่ทำครับส่วนใหญ่ปกติเลือดเนี่ยมันจะดูดซึมไปเองได้อยู่แล้วเพียงแต่ใช้เวลาครับหรือถ้าเลือดเล็กๆก็ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดแต่ถ้าก้อนเลือดขนาดใหญ่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละรายไปอะค่ะบางคนถ้าขนาดใหญ่จริงแล้วมันอยู่ผิวๆสมองผ่าตัดไม่ยากมากไม่อันตรายมากเขาก็อาจจะผ่าตัดเอาลิ่มเลือดออกแต่ถ้ามันอยู่ลึกก็ไม่ควรทำอีกเช่นกันทีนี้ที่มันเสี่ยงก็คือว่าไอ้ก้อนเลือดมันไปกดสมองแหละไปกดทับบางตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนก้อนเลือดก็ขยายไปกดเนื้อสมองส่วนต่างๆผลก็คือก็แบบเดียวกันเลยอาการขึ้นอยู่กับกดสมองส่วนไหนถ้ากดส่วนที่ควบคุมการออกแรงก็ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงไปกดที่ควบคุมการพูดก็พูดผิดปกติค่ะกดเรื่องของการมองเห็นก็อาจจะมองเห็นผิดปกติได้ค่ะแล้วมันจะสามารถกลับมาฟื้นฟูพูดให้ชัดเหมือนเดิมมีแขนมีแรงเหมือนเดิมไหมฮะได้ค่ะสามารถฟื้นฟูได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านนะคะกับเป็นมากเป็นน้อยแล้วก็การดูแลของคนรอบข้างด้วยใช่ไหมคะเมื่อสักครู่ดูว่าปัจจัยที่แก้ไขได้มันมีโรคเบาหวานความดันโรคหัวใจอะไรเงี้ยนะคะคอเลสเตอรอลมีท่านผู้ชมถามว่าถ้าเขาเป็นหัวใจตีบโอกาสที่เขาจะเป็นหลอดเลือดสมองเป็นสโตรกเนี่ยได้ไหมคะหรือว่ากล้ามเนื้อหัวใจโตเนี่ยมีโอกาสไหมต้องบอกว่ามีโอกาสได้เหมือนกันเพราะต้องบอกว่าปัจจัยเสี่ยงของหลอดเลือดหัวใจตีบหรือว่ากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนี่ยปัจจัยเสี่ยงเดียวกันกับโรคหลอดเลือดสมองเลยนะคะบางทีก็ขึ้นอยู่กับบางทีจะเป็นโรคไหนก่อนกันนะคะหรือบางคนก็เป็นร่วมทั้งสองโรคได้ค่ะค่ะฉะนั้นก็ยังไงฮะต้อง follow up ต้องชายก็ต้องให้ไปติดตามกับคุณหมออย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ควบคุมปัจจัยเสี่ยงว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างอย่างที่บอกความดันสูงไขมันเบาหวานควบคุมอาหารดีๆหลีกเลี่ยงอาหารหวานมันเค็มเกินไปแล้วก็แล้วถ้าสมมติเป็นโรคบางโรคอย่างเช่นความดันสูงเป็นหัวใจเป็นคอเลสเตอรอลแล้วคุณหมอให้รับประทานยาแล้วก็ปฏิบัติตนตามที่คุณหมอบอกมันเขายังอยู่ในกลุ่มที่จะเป็นโอกาสเสี่ยงไหมคะก็โอกาสเสี่ยงจะลดลงค่ะโอกาสเสี่ยงจะลดลงแต่ว่าตัวเองก็ต้องรับประทานอาหารที่ถูกต้องอะไรเงี้ยออกกำลังกายไม่เครียดด้วยใช่ไหมคะคุณหมอข้อมูลความรู้ต่างๆเหล่านี้มันก็จะมาทางโลกโซเชียลก็เยอะแต่บางทีผิดบ้างถูกบ้างเห็นบอกว่าวันที่12ตุลาคมที่ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยจัดกิจกรรมพิเศษในวันนี้เนี่ยให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมได้แบบช่องทางไหนบ้างคะก็สามารถหนึ่งทางโทรศัพท์นะคะสามารถติดต่อโทรศัพท์เข้ามาที่ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองนะคะที่โรงพยาบาลจุฬาได้นะคะก็จะมีเบอร์โทรศัพท์อยู่นะคะ02-256-4000ค่ะ2564000นะคะนี่คือเบอร์โรงพยาบาลจุฬาค่ะแล้วก็ต่อ80724 นะคะถึง 5ซึ่งแล้วก็วันนี้ที่รับชมรายการของเราก็สามารถถือว่าแจ้งความประสงค์ได้เพราะว่าเราใช้คำว่าแค่แจ้งความประสงค์เพราะจริงๆแล้วท่านผู้ชมต้องลงทะเบียนถ้าจะร่วมกิจกรรมการลงทะเบียนคือต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรไหมคะมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยค่ะ100 บาทค่ะ100 บาทเป็นค่าอะไรบ้างก็จะมีร่วมเขาจะได้ก็จะมีกระเป๋าละคะเล็กๆนิดนึงแล้วก็มีของที่ลึกนิดหน่อยนะคะกับจะรวมทั้งค่าอาหารด้วยอาหารว่างอาหารกลางวันอ๋อหมายความว่าทั้งวันเลยคุณมาลงทะเบียนจ่าย100 บาทเนี่ยตั้งแต่8 โมงจะเป็นถึงช่วงเย็นเลยถึง 3 โมงเย็น คุณก็จะได้ข้อมูลได้การเสวนาได้ความรู้ไปหมดใช่เห็นบอกว่ารับประมาณแค่400ท่านตอนนี้ใกล้หมดใกล้เต็มหรือยังคะก็ใกล้แล้วเหมือนกันค่ะครับส่วนใหญ่เป็นใครที่แจ้งความประสงค์มาเป็นอสม.เป็นประชาชนทั่วไปหรือเป็นผู้เสี่ยงอยู่ในวัยเสี่ยงคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นประชาชนทั่วไปด้วยแล้วก็จะมีกลุ่มที่คิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงซึ่งเป็นใจเสี่ยงที่ว่าค่ะแล้วบางคนก็อาจจะมีบุคคลในครอบครัวที่เป็นโรคนี้อยู่อะค่ะก็เลยอยากได้ความรู้ดูแลด้วยค่ะเพราะในงานก็จะมีเรื่องของทั้งบอกเรื่องโภชนาการจะรับประทานอาหารยังไง มีแนะนำเรื่องการออกกำลังกายแล้วก็จะมีเรื่องของมีสิทธิ์ที่อะไรบ้างด้านสวัสดิการสังคมอะก็จะได้ให้ความรู้ว่ามีสิทธิ์อะไรที่ผู้ป่วยอาจจะไปใช้สิทธิ์ได้ช่วยได้บ้างจัดที่ไหนคะคุณจัดที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะตึกอปรค่ะตึกอปรนะคะอปรนี่อยู่ตรงอยู่ด้านถนนราชดำริค่ะถนนราชดำริตรงข้ามกับสวนลุมพินีค่ะราชดำรินะครับ
ริมถนนลาดดำริค่ะราชดำริสวนลุมนะครับค่ะตึกอปรชั้นล่างเลยค่ะห้องประชุมใหญ่เห็นจากภาพเมื่อสักครู่มีการอะไรนะคะคุณหมอบางทีเขาบอกว่าการออกกำลังกายบางท่าสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยสามารถที่จะเป็นลดพฤติกรรมที่โอกาสที่จะเป็นได้หรือคะก็ใช่ค่ะจริงๆแล้วออกกำลังกายถ้าที่เหมาะสมเนี่ยก็สามารถลดได้และเช่นการเดินนะคะเดินให้ต่อเนื่องการแกว่งแขนนะคะให้หัวใจได้ทำงานการเดินอะไรเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างยืดเหยียดอะไรเงี้ยอันนี้ก็ช่วยได้เรื่องของการเหยียดกล้ามเนื้อต่างๆนะคะคุณหมอที่นี้ผมได้ยินคือบางทีเนี่ยบางท่านผู้สูงอายุบางท่านก็ชอบให้ไปนวดคลายเส้นใช่ไหมฮะที่นี่เวลานวดเนี่ยเขาก็จะนวดหัวไหล่นวดสะบักแล้วก็ไล่มาต้นคอสบายอันนี้เสี่ยงไหมเสี่ยงค่ะมีสบายต้องบอกว่าดิฉันชอบมากเลยนะคะเสี่ยงด้วยนะคะมันเสี่ยงคือต้องบอกว่าแถวบริเวณคอเราเนี่ยคอของเราจะมีหลอดเลือดใหญ่อยู่เลยสำคัญมากถ้าเราไปบีบหรือไปกดหลอดเลือดตรงนี้ก็จะทำให้เลือดเลี้ยงสมองไม่เพียงพอได้นะคะหรือบางครั้งการที่เราสะบัดคอแรงๆหรือหันคอแรงๆหรือนวดก็ตามหรือบางคนเล่นอะไรที่ผัดโผนเช่นอาจจะอะไรที่ผัดโผนหน่อยเป็นที่จำหรือว่าบางคนโดนเตะก้านคออะไรสมมติก็มีโอกาสที่หลอดเลือดตรงนี้มันจะผนังหลอดเลือดมันจะฉีกขาดได้มีเลือดซอกอยู่ในผนังหลอดเลือดได้ถ้าฉีกนี่เกิดอะไรขึ้นฮะพอมันฉีกมันคงไม่ได้ฉีกแบบมีเลือดไหลออกมาข้างนอกไม่ใช่แต่ว่าทำให้ผนังหลอดเลือดมันหนาขึ้นจากมีเลือดซอกอยู่ค่ะพอหนาเสร็จแล้วหนาเสร็จปุ๊บมันก็จะไปทำให้รูหลอดเลือดเนี่ยมันแคบลงอ๋อเลือดก็ไหลได้น้อยก็จะไหลลำบากขึ้นมันก็เลยมีผลต่อสมองไงใช่ใช่ค่ะสมองก็เลยขาดเลือดอะไรเงี้ยใช่ค่ะโอ้แล้วรักษาไงอย่างงี้ก็รักษาตัดหรือทำอะไรแบบเดียวกันค่ะรักษาแบบเดียวกันกับผู้มันทำบอลลูนเงี้ยละขึ้นอยู่กับมารวดเร็วไหมถ้ามาเร็วก็มีโอกาสได้รับยาละลายเลือดได้นะครับโรคเนี้ยโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมันมีแบบเข้าไปเช็คสุขภาพแล้วรู้ว่าโอ้คุณเป็นหลอดเลือดสมองนะเช็ครู้ไหมฮะหรือไม่รู้ฮะแค่ว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นมากน้อยแค่ไหนก็โดยจากดูจากอายุอย่างที่ว่านะคะพฤติกรรมเพศพฤติกรรมของเราปัจจัยเสี่ยงของเราโรคประจำตัวเราใช่ค่ะว่ามีไหมออกกำลังกายสม่ำเสมอไหมอย่างเงี้ยค่ะแต่มันไม่สามารถจะรู้เลยว่าตอนนี้คุณกำลังจะตีบแล้วนะเงี้ยไม่ได้บอก 100% ค่ะคนที่สมมุตินะฮะพฤติกรรมคือเหล้าก็เอาบุหรี่ก็สูบสังคมกับเขาค่ะนะแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องความดันอีกถ้าวันนี้ยังไม่เป็นหลอดเลือดสมองค่ะหันหลังกับชีวิตไอ้ที่กำลังใกล้ตีบอยู่เนี่ยมีสิทธิ์จะคลายกลับมาที่เดิมไหมกลับมาปกติไหมหมอต้องบอกกันว่าที่ตีบอยู่แล้วเนี่ยคงไม่กลับมาปกติแต่ที่เราทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้มันตีบมากขึ้นไม่ให้มันเพิ่มไม่ให้เพิ่มขึ้นส่วนนี้ที่เป็นอยู่ถ้าหันไปออกกำลังกายงดเหล้าบุหรี่เลิกกันทีมันจะช่วยไหมครับอย่างมากก็คือเท่าเดิมหรืออาจจะลดลงนิดหน่อยแต่ว่าไม่ถึงกลับมาเป็นปกติแต่ที่ช่วยได้แน่คือไม่ให้เป็นมากขึ้นค่ะแต่โดยสรุปแล้วก็คือออกกำลังกายอาหารนะคะแล้วก็อารมณ์ไม่เครียดแล้วก็พบแพทย์สม่ำเสมอถ้ามีโรคประจำตัวแล้วก็ปฏิบัติตนตามที่แพทย์ได้ให้คำแนะนำก็จะปลอดจากโรคนี้ได้ใช่ไหมคะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอค่ะขอบคุณนะครับหมอค่ะมาร่วมรายการค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมก็อย่าลืมนะฮะวันที่เท่าไหร่12 ตุลาคมนะคะท่านผู้ชมค่ะในช่วงบ่ายนี้มีอะไรช่วงต่อไปน้องนุ่นจะพาท่านผู้ชมไปชมความสวยงามของพิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะคะดิฉันเห็นตอนที่คุณนุ่นเข้าไปถ่ายแล้วก็โพสต์รูปที่ Facebookดิฉันชอบมากเลยคือมีความสวยงามจริงๆเป็นสถาปัตยกรรมในสมัยน่าจะเป็นตั้งแต่รัชกาลที่5รัชกาลถึงรัชกาลที่7นั่นนะคะเดี๋ยวมาชมรายละเอียดความสวยงามกันค่ะพักกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของบ่ายนี้มีอะไรวันนี้นุ่นพาคุณผู้ชมมาเยือนถิ่นอีสานสุดเขตแดนไทยที่จังหวัดนครพนมค่ะเขาว่ากันนะคะว่าจังหวัดนครพนมก็เป็นอีกหนึ่งประตูสู่อินโดจีนโดยอาณาเขตเลียบริมฝั่งแม่น้ำโขงติดกับประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างลาวนั่นเองนะคะวันนี้มีโอกาสได้มาเยือนทั้งทีก็ต้องพาเที่ยวให้คุ้มค่ะซึ่งนุ่นขอเริ่มที่นี่เลยแล้วกันนะคะตึกโบราณสีเหลืองสดใสใจกลางเมืองนครพนมที่พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมหลังเก่าค่ะจวนผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งนี้สวยจังเลยค่ะนี่อายุประมาณกี่ปีแล้วอะคะจวนหลังนี้นะคะอายุคร่าวๆ100 กว่าปีแล้วในครั้งแรกเนี่ยยังไม่ใช่พิพิธภัณฑ์แบบเต็มรูปแบบเป็นเหมือนศูนย์การเรียนรู้จะจัดแสดงเน้นเป็นภาพถ่าย
อย่างห้องแรกเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จังหวัดนครพนมนะคะเมื่อครั้งในอดีตที่เคยเป็นจุดศูนย์กลางของอาณาจักรศรีโคตบูรณ์แล้วก็ห้องที่2จะเป็นห้องเกี่ยวกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็จะมีทำเนียบเหมือนทำเนียบของผู้ว่าท่านต่อมาจนถึงผู้ว่าคนปัจจุบันห้องถัดมาในชั้นล่างนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับประเพณีชนเผ่าคุณผู้ชมคะความน่าสนใจของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะนอกจากเขาจะถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของจังหวัดนครพนมแล้วอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือยังถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินมาประทับแรมณที่แห่งนี้ค่ะเรื่องราวเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในครั้งถัดไปนะคะซึ่งคุณจอยยังคงอยู่กับเราค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับกิจกรรมที่ท่านผู้ชมสนใจที่จะไปร่วมกับทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์วันหลอดเลือดสมองวันที่12ตุลาคมวันนี้มีสายโทรศัพท์เข้ามารวมกับ Facebook Live ประมาณ50กว่าสายนะคะซึ่งทางโรงพยาบาลจะติดต่อกับท่านผู้ชมไปแล้วก็สนใจว่าท่านจะมาลงทะเบียนหรือไม่อย่างไรก็ติดตามทางทีมงานจากทางโรงพยาบาลที่จะโทรศัพท์กลับไปนะคะครับส่วนวันพรุ่งนี้ครับพลาดไม่ได้เลยคุณผู้ชมที่เคยติดตามดูข่าวแล้วก็ชาวบ้านมักจะมีปัญหาเรื่องของการขายฝากไปกู้เงินเอาที่ไปฝากไว้ขายฝากแล้วก็โดนยึดสมัยก่อนเนี่ยฮะชาวบ้านโดนยึดที่มากเลยเนี่ยครับล่าสุดตามที่ปรากฏเป็นข่าวคือเขาแก้ไขกฎหมายขายฝากไม่ให้เอาเปรียบประชาชนเพื่อไม่ให้คุณลุงคุณป้าถูกยึดที่นาถูกยึดที่สวนเป็นต้นในสาระสำคัญของกฎหมายเนี่ยอะไรบ้างที่แก้ไขใหม่และเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมพรุ่งนี้ต้องติดตามนะครับส่วนช่วงเกร็ดความรู้ใครมีเรื่องสงสัยอยากได้คำตอบก็ส่งมานะครับที่แฟนเพจ Facebook ของรายการบ่ายนี้มีคำตอบและวันนี้ขอบคุณเฟอร์นิเจอร์จากโฮมโปรนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ